ันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะอันนี้เป็นเมนูถัดมาจากพะโล้คากินะคะเนื่องจากพี่ปูบอกในคลิปนั้นแล้วใช่มั้ยว่าลูกพี่ปูอยากกินอาหารจีนนะคะจีนก็จีนนะว่ากันไปนะแม่ทำได้แค่เท่าที่แม่ทำนี่แหละนะคะพี่ปูก็จะมาทำแป้งมันโถให้ลูกนะคะไว้กินกับพะโล้คากิหรือว่าขาหมูที่พี่ปูแอบใส่ไปเล็กน้อย2ขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูเลยว่าส่วนผสมของมันโถพี่ปูมีอะไรบ้างนะคะพี่ปูจะมีแป้งตาบัวแดงเนี่ยนะคะ250กรัมนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นนมอุ่นของพี่ปูนะคะนมอุ่นพี่ปูจะใช้150มล.นะคะส่วนยีสต์เนี่ยพี่ปูใช้5กรัมนะคะพี่ปูจะผสมในส่วนผสมของของแห้งก่อนนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่นมเนี่ยนะคะลงไปเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งให้ขึ้นฟูนะก็สักชั่วโมงนึงมั้งพี่ปูไม่อยากนวดเยอะนวดแล้วมันเหนียวแล้วก็กินติดฟันอะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกไปเองเปล่าไม่รู้ขออนุญาตนวดเลยนะคะมือล้างพร้อมแล้วนะคะเนื่องจากต้องใช้เวลาพักแป้งนะคะพี่ปูก็เลยต้องมาทำในช่วงที่ลูกยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวเมนูอื่นจะให้เขาทำเองบ้างแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่ครัวเนี่ยพี่ปูนวดของพี่ปูคิดว่าได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งแล้วพี่ปูบอกก่อนนะคะในส่วนผสมที่พี่ปูบอกถ้าเกิดว่าแป้งมันแห้งนะคะก็เติมไปทีละนิดได้นะคะใครไม่ใช้นมก็ใช้เป็นน้ำเปล่าได้ไม่ซีเรียสนะคะดูเนื้อแป้งโดยไม่ใช่ว่าพี่ปูบอกให้ใส่150ก็ฉันก็ใส่อยู่งั้นนวดและแห้งแข็งติดมือก็ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปพักแป้งกันก่อนดีกว่าค่อยมาดูอีกทีหลังจากที่พี่ปูเตรียมแป้งในส่วนที่1นะคะไปพักไว้สักประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นแต่ว่าสังเกตตามอากาศด้วยนะคะว่าบางทีอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตแป้งเอาก็ขึ้นเท่านึงก็โอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมในส่วนที่2นะคะที่เป็นแป้งโดนะคะพี่ปูก็จะมีแป้งซาลาเปาเนี่ยนะคะตาบัวแดงเนี่ยนะคะ150กรัมนะคะแล้วพี่ปูก็จะมีพี่ปูไม่ใช้น้ำเปล่านะใช้นมเนี่ยนะคะ50กรัมนะคะแล้วอันนี้พี่ปูใช้น้ำมันคาโนล่านะคะ75กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายพี่ปูใช้90กรัมค่ะเกลือเนี่ยพี่ปูใช้ไม่ถึงช้อนชานะคะค่อนๆนิดนึงพี่ปูลดความเค็มลงไปนิดนึงส่วนผงฟูเนี่ยนะคะพี่ปูจะใช้2ช้อนชานะคะตอนนี้แป้งของพี่ปูในส่วนที่1เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ปูก็จะมาผสมในส่วนที่2นะคะพี่ปูจะใส่ของแห้งนะคะรวมกันไปก่อนเลยผงฟูคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนดีกว่าน้ำตาลทรายค่ะพี่ปูจะใส่เกลือไปในนมนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะนี่นะคะพี่ปูก็จะใส่ส่วนผสมของเกลือนะคะคนไปรวมกันเลยนะคะให้มันละลายนะคะบางคนใช้เนยขาวเนี่ยนะคะตัวแป้งซาลาเปาจะออกมาสวยงามนะคะแต่เพื่อสุขภาพของเราเราไม่ต้องไปกินอย่างนั้นแล้วเนาะไม่ต้องสวยมากเอาแบบบ้านๆของเรานี่แหละน้ำมันพืชมีกันทุกบ้านใช่ไหมล่ะคะเนยขาวมีทุกบ้านไหมคะมีไม่ทุกบ้านเนาะพี่ปูจะผสมลงไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ปูจะไปหยิบแป้งส่วนที่1มานะคะนี่นะคะแป้งของพี่ปูมาแล้วนะคะก็นุ่มฟูขึ้นมานิดหน่อยนะคะพี่ปูก็จะนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมทั้ง2ส่วนเนี่ยนะคะผสมให้เข้ากันนวดให้เข้ากันแค่นั้นเองนะคะเข้ากันเดี๋ยวพี่ปูจะไปพักแป้งอีกนะคะตอนนี้จะเห็นความขึ้นฟูของเขาชัดเจนแล้วเพราะว่าในรอบแรกเราไม่ได้ใส่น้ำตาลถูกไหมคะขึ้นเต็มที่ก็เท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวมาดูรอบ2ว่าจะขึ้นขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะแป้งมันโถในรอบ2เนี่ยจะขึ้นเยอะเพราะว่าใส่น้ำตาลเข้าไปยังมีผลนะคะพี่ปูก็จะพอแล้วนวดให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวพี่ปูจะแบ่งก้อนละประมาณ40กรัมนะคะแล้วก็ขึ้นลูกนี่นะคะพี่ปูก็จะแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันยังไงนะคะรูปร่างอาจจะไม่สวยงามนักนะคะทำทานเองนะคะเอาง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปแล้วนะคะนี่นะคะมันโถของพี่ปูทำง่ายๆแบบนี้นะคะนี่นะคะห
ของพี่ปูเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะไปนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะนึ่งนะคะใช้สเปรย์น้ำฉีดไปนิดนึงนะคะกันมันโถหน้าแห้งนะคะพี่ปูฉีดไปแล้วอดดูเลยสมน้ำหน้าเอ้ยบอกเฉยๆนะคะพี่ปูสรุปง่ายๆเลยนะก็คือพี่ปูทำแป้งเนี่ยนะคะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยแล้วพี่ปูก็หมักไว้นะคะก็คือเอาไปพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งบางทีอาจจะไม่ถึงนะคะขึ้นอยู่กับอากาศนะคะแล้วก็เวลาเราหมักไว้ไม่ต้องตกใจนะคะมันจะไม่ขึ้นฟูมากจนเราเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแป้งส่วนที่สองเนี่ยนะคะมาผสมกันแล้วก็นวดให้เข้ากับส่วนที่หนึ่งทีนี้พี่ปูก็จะไปพักไว้ประมาณ45นาทีเอาบทสรุปเลยก็ขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันบางทีก็จะไม่ถึงนะคะขึ้นพองมาอีกเท่าตัวพี่ปูก็พอแล้วแล้วพี่ปูก็จะเอามานวดนะคะแล้วก็แบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันแล้วก็ขึ้นรูปนะคะแล้วไปพักอีกประมาณ15นาทีแล้วพี่ปูก็มานึ่งเนี่ยนะคะพี่ปูใช้เวลา12นาทีเองในการนึ่งมันโถของพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเห็นไหมคะว่าแป้งของพี่ปูเนี่ยนะคะจะไม่เนียนเรียบกริบเหมือนที่เขาขายนะคะเพราะว่าพี่ปูไม่ได้ใส่สารอะไรเลยสักอย่างนะคะเนยขาวพี่ปูก็ไม่ได้ใช้นะคะเราเล่นของคุณภาพสุขภาพดีๆของเราก็ใช้คาโนล่าอะไรไปเนี่ยนะคะทำทานที่บ้านแต่ความนุ่มไม่แพ้ใครนะพี่ปูจะบอกให้เดี๋ยวพี่ปูจะไปจัดจานไว้เตรียมให้ลูกรับประทานเลยก็แล้วกันเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะหมั่นโถสไตล์ขาวอวบของพี่ปูนะคะทั้งขาวทั้งอวบเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูเนื้อหมั่นโถหน่อยนะคะนี่นะคะพี่ปูจะให้ดูเนื้อหมั่นโถของพี่ปูนะคะท่านผู้ชมว่ามีความขาวอวบนุ่มนวลขนาดไหนนะคะแล้วเราใช้แต่ผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะที่ไม่มีอะไรเป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะพี่ปูก็ขอปิดคลิปสวยๆด้วยมันโถขาวอวบของพี่ปูเนี่ยนะคะที่พร้อมจะทานกับคากิหรือว่าขาหมูที่ลูกอยากจะทานแล้วนะคะวันนี้มาแบบจีนๆนิดนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ